สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับไอเดียบิวตี้จังกี้นะคะขั้นตอนแรกก็มาเริ่มกันที่พาเมอร์เลยค่ะใช้ของเบกก้านะคะให้หน้าดูโกลว์รองพื้นก็เป็นของนานะคะเป็นตัวที่เป็นคุชชั่นเนาะต่อมาเรามาปรับมาปิดใต้ตากันค่ะใช้ Innisfree Smart Drawing เป็นคอลเลกเตอร์4 piece นะเอามากรบสีที่เป็นสีม่วงฟ้าใต้ตาเราเนาะหลังจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำของคุชชั่นนี่แหละค่ะเกลี่ยไปแล้วก็มาเพิ่มความไบรท์ด้วย Becca Under Eye Brightening นะคะก็จะเป็นสีพีชที่อ่อนลงกว่านิดนึงเพื่อเพิ่มให้ตาเราดูไบรท์ขึ้นเสร็จด้วยแป้งของ Skin Food ที่เป็นตัวพีชนะคะหอมมากตัวนี้ใช้จริงๆเฮ้ยอันนี้ตัวนี้ดีมากมันเป็นคาวเพนคือเป็นปัดแก้มเนื้อเจลจากแบรนด์ Gossier นะคะอันนี้คือดีมากจริงเดี๋ยวชอบมากสีก็ดีมากค่ะก็ใช้2สีนะคะใช้อีกสีหนึ่งมาปัดมาแต้มตรงที่ผมหน้าแก้มให้ดูแบบว่าดูเคิร์ดอายแล้วก็มาคอนทัวร์ด้วยของ Innisfree นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวคอนทัวร์สีเบอร์3เนาะแล้วใช้แกงแบบแปรงเกลี่ยเข้าไปค่ะคิ้วก็ใช้ตัวเดิมค่ะ Etude Drawing Eyebrow ก็เขียนตามรูปคิ้วเลยค่ะพาเลตนี้อลังการวังเวอร์ชอบมากเป็นพาเลตของ Satin Light เนาะทำกับ Color Pop ก็เริ่มจากสีน้ำตาลส้มๆ มาทาทั้งเปลือกตาแล้วก็ตาล่างด้วยเนาะแบบขอบตาล่างจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลที่เข้มกว่าเดิมนิดนึงมาพัดเบ้าตรงด้านหลังให้มันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมทาตาล่างด้วยค่ะต่อมาเป็นอาริตาอุ้มชายฟิกเป็นพิกเมนต์สีแดงๆส้มๆประกายทองนะคืออันนี้พิกเมนต์แน่นมากนะคะอยากให้ทุกคนไปลองก็ใช้มือค่ะใช้มือเกลี่ยแล้วก็เอาแปรงมาทาตาขอบตาละลานนะคะสีเดิมอาจารย์ก็ใช้สีน้ำตาลเดิมค่ะมาเกลี่ยขอบแล้วก็เปลี่ยนมาใช้พาเลตของ Anastasia Beverly Hills นะคะพรีซึมพาเลตใช้สีออกม่วงๆมาเกลี่ยขอบให้มันดูฟุ้งๆอาจารย์ก็ใช้สีทองค่ะสีทองชิมเมอร์มาแตะตรงที่กลางเปลือกตาแล้วก็ตาล่างตรงกลางนะอายไลเนอร์ไทไลน์วันนี้ใช้ของ Color Pop ค่ะตัวนี้ใช้มาโดยตลอดเนาะแล้วก็ใช้อายไลเนอร์ของ Miss Teen นะคะทากรีดอายไลเนอร์ที่ดัดขนตานี้คือเดียชอบมากเดียไปซื้อที่เกาหลีมาจากโอลิฟยังนะคือมันดัดขนตาดีมากงอนมากมาสคาร่าก็เป็น Royal Voluminous Lash Paradise นะตัวนี้คือแบบ Best of the Year ไปเลยคือปัดแล้วมันปังอลังวังเวอร์มากแบบอธิบายไม่ถูกค่ะคือมันดีจริงทุกคนต้องไปโดนนะคะตัวนี้ตาล่างก็ปัดด้วยค่ะแล้วก็มาคอนทัวร์หน้าด้วยฝุ่นต่อกับ GCE Love Blush นะสี Honey Brown นะคะกรอบหน้ามาเลยไฮไลท์วันนี้เราใช้พาเลต Color Pop Keep Me More ผสมกันสีก็จะแบบธรรมชาติเบาๆแล้วก็ฟาดหัวตาด้วยสีขาวไฮไลท์นะลิปวันนี้ใช้2ตัวนะคะจาก QCE ที่มีคอลเลกชันอันที่แล้วอันเก่านะ114กับ116เอา114ทาก่อนนะคะรอบนอกก็ค่อยเอา116ทาด้านในนะก็จะได้มีความแบบว่า
gradient dip เบาเสร็จแล้วนะคะลูกวันนี้ถ้าเกิดใครชอบแล้วก็อะไรก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะคือที่เห็นเดียพูดในคลิปคือเดียไลฟ์ไปด้วยแล้วก็อัดคลิปนี้ไปด้วยนะก็สามารถไปตามกันได้ที่ช่องทางโซเชียลต่างๆของเดียนะก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโตลกมากจริง